สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณบุญเกื้อปุษะเทโวนะครับซึ่งเป็นสมาชิกพรรคไทยพักดีได้เขียน Facebook เอาไว้เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2564นะครับบอกว่าผมพ้นโทษแล้วหลังการกระทำผิดขั้นร้ายแรงที่ไปขุดประวัติของปิยบุตรแสงกนกุลสมัยที่เรียนอัสสัมชัญออกมาจนเกิดกระแสฮือฮาทั่วสามกีบนั้นพากันมาลงอย่างคับข้างจน Facebook ลบโพสต์ทิ้งและลงโทษห้ามผมใช้เฟซไป24ชั่วโมงมีเพื่อนร่วมรุ่นของปิยบุตรบางคนถึงกับงงว่าอิตาบุญเกื้อเป็นใครเรียนอัสสัมชัญรุ่นไหนจึงรู้ประวัติไอ้ปึงได้ถูกต้องผมต้องบอกตรงนี้เลยครับผมไม่ได้เรียนที่นั่นแต่ได้ข้อมูลและรูปมาจากเพื่อนร่วมรุ่นของไอ้ปึงเองเพื่อนร่วมรุ่นของไอ้ปึงยังบอกอีกด้วยว่าในฐานะศิษย์เก่าไม่มีใครให้ความสำคัญกับไอ้ปึ่งเลยด้วยนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านขุนบุญเกื้อนั้นเนี่ยนะครับได้มาเขียนสรุปอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โพสต์ต้นทางนั้นโดน Facebook ลบไปแล้วก็ลงโทษขุนบุญเกื้อนะครับซึ่งแน่นอนครับพอขุนบุญเกื้อมาเขียนแบบนี้หลายคนนั้นก็หวั่นว่าเดี๋ยว Facebook นั้นจะลงโทษขุนบุญเกื้ออีกหรือไม่แต่ว่าถ้าดูจากโพสต์นี้คุณบุญเกื้อนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดมากมายนักแค่มาตอบคำถามสังคมหรือว่าหลายคนที่สงสัยว่าคุณบุญเกื้อนั้นไปรู้ประวัติของนายปิยบุตรแสงกนกุลมาได้อย่างไรก็บอกว่าเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกับนายปิยบุตรนั่นแหละเป็นคนให้ข้อมูลทั้งหมดมานะครับสำหรับคุณบุญเกื้อกับคุณปิยบุตรนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันคู่หนึ่งเลยเช่นเดียวกันหลายครั้งหลายคราที่คุณบุญเกื้อนั้นเนี่ยนะครับได้นำเอาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการกระทำของนายปิยบุตรแสงกนกุลนั้นออกมาเปิดเผยให้สาธารณชนนั้นได้รับรู้รับทราบนะครับแต่ว่าหลายครั้งหลายคราก็เช่นเดียวกันคุณบุญเกื้อนั้นก็เขียนถึงคณะที่คุณปิยบุตรสังกัดอยู่นั่นก็คือคณะก้าวหน้าซึ่งประกอบไปด้วยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคุณปิยบุตรและบางครั้งก็เขียนไปถึงทางด้านคุณช่อนะครับพันนิกาวานิชอีกคนนึงด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีคดีความที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเมเดระหว่างกันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันก็ดูครับหลังจากนี้ว่าคุณบุญเกื้อนั้นจะเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคุณปิยบุตรอย่างไรต่อไปหลายคนจับตามองนายปิยบุตรแสงกนกุลนะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้มีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของทางด้านรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนายอานนท์นำพาแล้วก็ทางด้านไม้พานุพงษ์จัดนอกที่ไปปราศัยเมื่อวันที่10สิงหาคม2563นั้นเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งตรงนี้แหละว่านายปิยบุตรนั้นเนี่ยผู้ที่มักจะเขียนบทความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องโฉบเฉี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งจะโดนดำเนินคดีด้วยหรือไม่อย่างไรครับ